ถ้าทำสี่ประการนี้สัจจะธรรมะสันติจาคะมีแก่คนเหล่าใดคนใดที่เป็นมีศรัทธาแสวงซึ่งเรือนเขาสำเร็จการแสวงแล้วเขาจะไม่เศร้าโศกคือเป็นสุข แสวงเรือนคือแสวงที่คุ้มครองให้อยู่เป็นสุขเมื่อเราได้มีเรือนอยู่แล้วก็เป็นสุขถ้าพระเนรก็ได้อยู่กุฏิวิหารศาลาเหมือนกับเรือนเหมือนกันแล้วนั่นคำว่าเรือนในที่นี้หมายถึงที่คุ้มครอง ถ้าจะพูดถ้ายอมให้พูดหยาบคายกับผู้รอดที่คุ้มกับลาหูนั่นแหละคือคระมันจะคุ้มทุกอย่างคุ้มแดดคุ้มฝนคุ้มลมคุ้มอันตรายเสือสางอะไรต่างๆมันคุ้มชีวิตได้นั่นแหละคือเรือนแหละมันเป็นคำที่เกิดต่อมาจากพวกคนป่า มันก็อยู่ตามธรรมชาติเขาก็ไม่มีเรือนท่านเขารู้จักทำอะไรทำเหมือนกับรังก็ได้ ให้มันเป็นที่คุ้มครองมากไปกว่าตามธรรมชาติมันก็เลยเรียกว่าเรือนคระจำไว้ว่าแปลว่าเรือนนั่นเองแล้วคระเมสีกำลังแสวงหาสิ่งเรือนมันจะพูดกันตรงๆกับผู้ที่ต้องการแสวงหาเครื่องคุ้มครองกลาหัวมีศรัทธาแน่ใจแล้วจงประพฤติธรรมะสี่ประการคือสัจจะธรรมะขันติจาคะเถิดขั้นเสร็จแล้วจะไม่เศร้าโศกเลย เป็ดจางแล้วขั้นเสร็จแล้วท่านเสร็จการแสวงแล้วจะไม่เศร้าโศกเลยอย่าแปลว่าท่านละโลกนี้ไปแล้วจะไม่เศร้าโศกเลยนะมันจะมีประโยชน์อะไรมันต่อตายแล้ว แล้วเป็นนั้นว่าคารวาสธรรมนี่คือธรรมะสำหรับผู้ที่จะต้องการที่พึ่งแก่ชีวิตอยู่ในโลกนี้ใครก็ได้เมื่อเขาต้องการจะอยู่ที่อยู่อย่างสะดวกสบายให้ความสุขความสะดวกสบายทางกายก็ได้ทางจิตก็ได้นั่นคำว่าเรือนนี่ใช่ทางกายก็ได้ใช่ทางจิตใจก็ได้จิตใจมันก็ต้องการเรือนเหมือนกันแหละ เรือนข้างนอกสำหรับร่างกายเรือนข้างในสำหรับจิตใจเมื่อแสวงหาเรือนกันแล้วขอให้ใช้ธรรมะสี่ประการนี้ คือสัจจะความจริงธรรมะการบังคับตนทิติบาลีคาถาแรกใช้คำว่าทิติแปลว่าอดทนเหมือนกันแทนคำว่าขันติ จาคะคือสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนไม่จำกัดอยู่แต่เพียงว่าให้ทานให้ของให้สิ่งของให้ทานนะคำว่าจาคะนี่มันกว้างกว่าคำว่าฐานะให้ทานให้ของในจาคะนี่มันบริจาคทุกสิ่งที่ไม่ควรจะเอาไว้อะไรที่ไม่ควรจะเอาไว้กับตนไว้แล้วเป็นทุกข์เป็นอันตรายนั้นสละมันไปเสียนั่นคือจาคะคาถาที่หนึ่งนี่ว่าสัจจะธรรมะทิติจาคะที่คาถาที่สองใช้คำว่าขันติโดยตรงแทนที่จะใช้ว่าทิติคาถาที่สองบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินได้เพราะเขาไม่เคยเอามาพูดคาถาที่สองว่าอิงคะอัญเยปิปุจฉัสสุอุทูสมะนพรามเนยะทิสัจจาธมาจาคาคันตยาปิโยทวิชติคาถานี้เป็นคำท้าทายพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ท่านท้าทายว่าถ้าแกไม่เชื่อก็ไปถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดูเถิดเป็นอันมากดูเถิดอิงคะอัญเยปิอิงคะเอาเถิดเชิญเถิดอัญเยปิปุจฉัสสุจงไปถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นปุถุสมณพราหมณ์เนซึ่งเป็นสมณพราหมณ์เป็นอันมากยะทิสัจจาธรรมาจาคาคันตยาภิโยทวิจติถ้ามันจะมีอะไรพิโยยิ่งไปกว่าสัจจาธรรมาจาคาขันตยาที่มันดียิ่งไปกว่าสัจจะธรรมะจาคะและขันติ
ท่านท้าว่าไปถามสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆเป็นอันมากดูเถิดว่ายังมีธรรมะไหนมันยิ่งไปกว่าธรรมะสี่อย่างนี้สำหรับผู้ที่แสวงหาซึ่งเรือนสำหรับผู้แสวงหาซึ่งเรือนในคาถานี้ใช้คำว่าขันติคือขันตยาพิโยยิ่งกว่ายิ่งกว่าจากยิ่งกว่าสัจจะยิ่งกว่าธรรมะยิ่งกว่าจาคะยิ่งกว่าขันติมีไหมนั่นให้เป็นอันว่าให้มีคำที่เขาถือกันอย่างหนึ่งเราไม่อยากจะถืออย่างนั้นคือคำว่าคาราเมสิโนผู้แสวงถึงเรือนไม่ใช่ผู้อยู่ครองเรือนเรื่องในที่นี้คือที่พึ่งที่คุ้มครองสำหรับสัตว์ที่ดีสำหรับคนที่ดีกว่าสัตว์ ถ้าไปถามดูว่ามันมีธรรมะอื่นไหมที่เหมาะกว่าสี่อย่างนี้สำหรับผู้ที่จะแสวงหาซึ่งเรื่อง เอาละเป็นนั้นว่าใจความสำคัญมันอยู่ที่ธรรมะสี่ประการธรรมชาติสำหรับผู้จะแสวงหาที่พึ่งเหมือนกับเรือนเป็นที่พึ่งแก่กายถ้ามีเรือนเป็นที่พึ่งแก่ใจก็ให้อีกความหมายหนึ่งมันจะเป็นเรือนชนิดไหนก็แสวงหาได้โดยธรรมะสี่ประการนี้ สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็คือว่าไอ้ธรรมะสี่ประการนั่นไงสัจจะธรรมะทิฏฐิหรือขันติตรงนี้ต้องใช้สองชื่อแล้วก็จาคะสัจจังธรรมะทิฏฐิหรือขันติแล้วก็จาคะสัจจะแปลว่าความจริง ในความจริง ในที่นี้ความหมายธรรมดาคือความตั้งใจจริงความตั้งใจจริงเราต้องมีความตั้งใจจริงแล้วก็ประพฤติให้มันจริงลงไปจริงต่ออะไรบ้างก็ใช้สติปัญญาของครูบาอาจารย์เองก็ได้นั้นพระบังกล่าวไว้เป็นคำกลางเพียงแต่ขอให้มันจริงจริงใจให้มันจริงต่ออะไรมันก็มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้เราก็พูดกันแต่ว่าจริงต่อเวลาที่นัดหมายกันไว้จริงต่อหน้าที่การงานอย่าขบถในหน้าที่การงานจริงต่อผู้อื่นมิตรสหายชาวเกลือบุตรภรรยาสามีเราก็ต้องซื่อตรงหรือจริงอย่างนี้มันจริงปลีกย่อยแต่จริงแค่จริงๆเป็นที่รวมของความจริงแล้วจริงต่อตัวเองนั่นแหละมันจริงต่อตัวเองคือมันซื่อตรงต่อตัวเอง ซื่อตรงต่อตัวเองก็ถามตัวเองดูว่าเราเป็นอะไรอ่ะ เราเป็นมนุษย์ เรามีความเป็นมนุษย์นั่นเราจึงจริงตรงต่อความเป็นมนุษย์ของเราอย่าเป็นแต่เพียงคน เกิดมาก็เป็นคนแล้วก็ไม่ขนขวายให้เป็นมนุษย์คือไม่ดีไปกว่าธรรมดาถ้าเป็นมนุษย์ต้องดีกว่าธรรมดาคือดีกว่าที่เป็นสักว่าคนแล้วเกิดมาก็เป็นคนแล้วก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านั้น นี่เรามีความเป็นมนุษย์เราก็ต้องจริงต่อความเป็นมนุษย์ของเราคำว่ามนุษย์มีความหมายอย่างไรเราต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้อย่างนี้เรียกว่าจริงต่อความเป็นมนุษย์ของเราอย่าให้มีใครมากาหน้าได้ว่าคนนี้มันไม่ถึงขนาดที่จะเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์นั้นแล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เนี่ยจริงต่อความเป็นมนุษย์เมื่อมันจริงต่อความเป็นมนุษย์ของมันเองมันก็จริงต่อลูกเมียบุตรภรรยาสามีเพื่อนฝูงมิตรสหายมันก็จริงได้แล้วมันก็จริงต่อเวลาจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่อไอ้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนๆนี่นั่นเราจะแจกเป็นจริงจริงจริงต่ออะไรสักกี่อย่างก็ได้แต่ขอให้มันสรุปรวมอยู่ที่
คำว่าจริงต่อความเป็นมนุษย์ของเขาจะใช้คำว่าคนก็ได้จริงต่อความเป็นคนของเขาแต่ต้องให้คำว่าคนนั้นมีความหมายที่สมบูรณ์สักหน่อยเช่นกีฬาปัญญาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนนี่คำว่าคนคำนี้ไม่ใช่คนอย่างธรรมดาหรอกถ้าเป็นคนอย่างธรรมดาก็ไม่ต้องพูดเสียเวลาจะเป็นคนทำไมอีกเมื่อมันเป็นอยู่แล้วจะพูดให้บ้าทำไมล่ะนั่นมาพูดว่าแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนคำนี้มันต้องเป็นคนชนิดที่ยิ่งกว่าที่มันเป็นอยู่แล้วตามธรรมดามันก็คือเป็นมนุษย์นั่นเองนี่ธรรมะของคนก็เรียกว่าเขาก็เป็นคนที่ถูกต้องสมบูรณ์คือเป็นมนุษย์ทีนี้ดูไปทีหนึ่งว่าจริงต่อความเป็นคนนั่นถ้ามันจริงต่ออะไรยิ่งขึ้นไปอีกให้มีความหมายยิ่งขึ้นไปอีกหรือว่าอะไรมันจะทำให้จริงต่อความเป็นคน อย่างนี้มันตอบขึ้นเลื่อนขึ้นไปได้ชั้นว่าจริงต่อธรรมะจริงต่อธรรมะไอ้จริงต่อความเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังไม่ดีเท่ากับจริงต่อธรรมะแล้วเพราะถ้าจริงต่อธรรมะแล้วมันก็เป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรได้หมดนะคอยเราทำตนให้มันจริงต่อธรรมะธรรมะนั่นนะเคยขอร้องให้ช่วยกันจำไว้ว่าเอากันสักสี่ความหมายเถิดธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดมาจากหน้าที่นี่คือธรรมะถ้าเราจริงต่อธรรมะเราก็จริงต่อสิ่งทั้งสี่นี้จริงต่อธรรมชาติจริงต่อกฎของธรรมชาติจริงต่อหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็จริงที่ตรงต่อผลที่จะได้รับตามสมควรแก่หน้าที่นี่คือจริงต่อธรรมะมีธรรมะเป็นจุดประสงค์ที่เราจะต้องจริงอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่จะไม่ได้แต่ดูว่ามันยังพลาดไปในสี่ความหมายนั่นน่ะธรรมะสี่ความหมายนี่ความหมายไหนสำคัญที่สุดที่เราจะจริงต่อด้วยถ้าดูที่ต้นเหตุธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติน่ะสำคัญที่สุดที่เราจะต้องจริงหรือตรงต่อหรือที่เอาผลตอนหลังกันแล้วก็หน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั้นต้องตรงต่อหรือจริงต่อตรงต่อจริงต่อหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ทำงานสนุกไปเลยมีผลล้นเหลือจนกินไม่หมด